สวัสดีครับรายการสีสันอาเซียนวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาครับที่กรุงพนมเปญแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ศูนย์กลางทางด้านการเมืองการปกครองหรือเศรษฐกิจเท่านั้นครับแต่ยังเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมเอาศิลปะวัฒนธรรมเอาไว้มากมายและศิลปะที่รายการจะนำมาให้รู้จักกันในวันนี้นะครับก็คือศิลปะดนตรีกัมพูชาโบราณนั่นเองครับซึ่งปัจจุบันนั้นทางกัมพูชาได้มีการอนุรักษ์และสืบสานไปยังคนรุ่นหลังอย่างจริงจังแต่นอกจากนี้ครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือการที่ดนตรีกัมพูชาและดนตรีไทยนั้นมีความละไมคล้ายคลึงกันนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าทั้งสองชาติต่างได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากอินเดียเหมือนกันนะครับจนกลายเป็นรากเหง้าเก่าแก่ที่มีร่วมกันมากว่า 5,000 ปีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยภูมินทร์วิจิตรศิลปะของกัมพูชาครับซึ่งเป็นสถาบันของรัฐที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านศิลปะรวมถึงทางด้านดนตรีด้วยนะครับเราจะมาชมบรรยากาศการเรียนการสอนดนตรีของที่นี่รวมถึงพบกับอาจารย์ท่านนึงครับซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องดนตรีกัมพูชาโบราณด้วยท่านชื่ออาจารย์แก้วดุรีวรรณครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพบกับท่านอาจารย์กันเลยครับอาจารย์แก้วเล่าให้เราฟังครับว่าดนตรีกัมพูชาโบราณเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในวิถีชีวิตชาวกัมพูชาเป็นธรรมเนียมที่ประเพณีของชาวกัมพูชานั้นจะต้องมีดนตรีเป็นองค์ประกอบสำคัญถ้าขาดดนตรีงานนั้นจะไม่สมบูรณ์อย่างเช่นถ้าในงานแต่งงานไม่มีดนตรีก็เหมือนไม่ได้แต่งงานครับนอกจากจะเพื่อให้งานนั้นมีความสมบูรณ์แล้วดนตรีกัมพูชายังเป็นความภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชของชาติดังนั้นจะมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องอนุรักษ์สืบสานต่อไปแต่งานเขาต้องมีดนตรีดนตรีอยู่ในศาสตร์ของธรรมชาติต้องมีแต่ว่าเขาแต่งงานต้องมีไม่มีดนตรีมือกำเราไม่ได้แต่งงานฮิตประเพณีของเราสำหรับดนตรีโบราณของกัมพูชาที่ใช้ในการละเล่นในพิธีการต่างๆเหล่านี้ครับโดยหลักแล้วจะแบ่งเป็นประเภทดนตรีคือดนตรีที่เป็นการละเล่นในงานประเพณีต่างๆเช่นงานแต่งงานและต่อมาก็เป็นดนตรีประเภทวงปี่พาทย์ดนตรีประเภทวงมโหรีและสุดท้ายเรียกว่าดนตรีอารักษ์ที่ใช้สำหรับการรักษาอาการป่วยไข้หรือขจัดปัดเป่าให้หายจากอาการป่วยไข้
จะเห็นได้ว่าดนตรีโบราณต่างๆเหล่านี้จะมีความละไม้คล้ายคลึงกับไทยโดยเฉพาะทางอีสานตอนใต้ของไทยเราครับความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นทำให้ประชาชนชาวกัมพูชาได้ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สำคัญคือการจัดวงดนตรีวงปี่พาทย์เล่นถวายเป็นพุทธบูชาเป็นประจำทุกวันพระวันนี้ที่กัมพูชาตรงกับวันพระพอดีครับผมมาที่วัดพนมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดของกรุงพนมเปญครับที่นี่จะมีวงดนตรีปี่พาทย์มาเล่นดนตรีถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันพระครับที่มาบรรเลงภายในวิหารวัดพนมแห่งนี้เป็นวงดนตรีที่มาจากมหาวิทยาลัยภูมินทร์วิจิตรศิลปะของกัมพูชาจะเริ่มเล่นกันตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึง 5:00 น.ซึ่งวัดพนมแห่งนี้ก็เป็นวัดที่มีความสำคัญมากครับและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือนโดยมีความเก่าแก่คู่กรุงพนมเปญมามากกว่า500ปีแล้วกรุงพนมเปญก็มีต้นกำเนิดมาจากวัดแห่งนี้ด้วยครับตำนานพื้นบ้านเล่าว่าเมื่อราว600ปีก่อนได้มีเศรษฐินีชาวเขมรผู้หนึ่งชื่อเพ็ญได้พบพระพุทธรูปที่พัดมาเกยฝั่งหลายองค์นางมีศรัทธาแก่กล้าในพระศาสนาครับจึงได้สร้างวัดบนยอดเขาที่อยู่ใกล้ๆเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปเหล่านั้นแม้เขาลูกนี้จะสูงเพียง27เมตรเท่านั้นแต่ถือว่าเป็นเขาที่สูงที่สุดในละแวกนี้จึงเรียกกันเรื่อยมาว่าพนมเปญซึ่งแปลว่าเขายายเพ็ญนั่นเองครับสำหรับวงปี่พาทย์ของกัมพูชานอกจากจะเล่นในงานที่เกี่ยวข้องกับพิธีทางศาสนาวงปี่พาทย์ยังละเล่นในงานอื่นอีกด้วยครับเช่นพิธีบุญดอกไม้พิธีทำบุญผู้สูงอายุซึ่งจะเป็นพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณก็ได้ครับงานกฐินผ้าป่าพิธีบวงสรวงวันขึ้นปีใหม่รวมถึงการละเล่นในทุกวันพระใหญ่ที่บริเวณศาลหลักเมืองด้านหน้าของพระราชวังเขมรินทร์ครับเ
วนหนึ่งที่สำคัญในวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาในทุกส่วนครับไม่ว่าจะเป็นงานมงคลต่างๆหรือว่างานด้านศาสนาตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลหลักเมืองบริเวณด้านหน้าของราชวังเขมรินทร์ครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนชาวกัมพูชาให้ความรู้สึกศรัทธาเป็นจำนวนมากแต่ว่านอกจากดอกไม้ธูปเทียนที่ประชาชนจะนำมาถวายแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องของเสียงดนตรีนั่นเองครับที่นี่จะมีดนตรีกัมพูชาโบราณบรรเลงถวายในศาลหลักเมืองในทุกวันครับดนตรีโบราณของกัมพูชานั้นจะมีความแตกต่างกันระหว่างวงปี่พาดกับวงดนตรีประเพณีคือดนตรีประเพณีจะมีเครื่องสายอย่างเช่นขิมและจักเข้ส่วนวงปี่พาดจะมีเครื่องดนตรีประเภทตีและเป่าดังนั้นการที่เราจะรู้ว่าเพลงนั้นๆเป็นเพลงประเภทไหนก็ขึ้นอยู่กับเครื่องดนตรีที่เป็นส่วนประกอบในวงครับเช่นในวงปี่พาดก็จะประกอบด้วยดนตรีหลัก10เครื่องคือกลองตะโพนหรือกลองใหญ่ระนาด3ชิ้นคล้องวง2ชิ้นปี่เล็กปี่ใหญ่ชิงและฉาบเพลงสำคัญที่ต้องเล่นทุกครั้งก็คือเพลงโหมโรงที่มีความสำคัญที่จะต้องเล่นทั้งตอนต้นและตอนจบซึ่งมีความคล้ายคลึงกับดนตรีไทยบ้านเราครับดนตรีกัมพูชาโบราณนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาเป็นอย่างยิ่งโดยดนตรีนั้นเป็นองค์ประกอบสำคัญของงานหรือประเพณีนั้นอย่างแยกออกจากกันไม่ไดระดับดนตรีโบราณของกัมพูชาที่ใช้สำหรับประกอบพิธีต่างๆเช่นประเพณีแต่งงานในประเทศกัมพูชานั้นเป็นการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์โดยวันนี้เราได้มีโอกาสไปที่บ้านที่กำลังมีพิธีการแต่งงานของคู่บ่าวสาวคู่หนึ่งพอดีครับเรียกว่าเป็นบ้านของคนที่มีฐานะดีและเป็นถึงข้าราชบริพารที่อยู่ในวังงานแต่งงานครั้งนี้จึงมีแขกเรือที่เป็นผู้ใหญ่มากมายรวมถึงเชื้อพระวงศ์ด้วยครับเตติดามันรอบจอมทางกันดาแล้วจ้านางไอเนี่ยทางกันดาชนำจุกเงินปันลงเมียนบรรทุนทาเนื้อไอพุ่มสกสกสมบูรณ์แล้วก็เมียนเจยเมียนโกนประไฮหนึ่งโกนใส่เจียนเนี่ยเมียนปนเวียสนาปุ๊บรุ่งจังกล้าขันไตรดอกเชิงและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในงานนี้ก็คือการบรรเลงขับร้องดนตรีโบราณนั่นเองครับในส่วนของเนื้อหาของบทเพลงที่ขับกล่อมในงานนั้นจะเป็นการขับร้องอ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าบ้านเจ้าเรือนเพื่อเปิดทางให้พิธีการแต่งงานครั้งนี้ราบรื่นสมบูรณ์โดยนี่ลกยกกระนึกกันไตรโยนเตยจำรานเกษาโกเกษัยโกนปรสไรคัดเตยกัดเมียกัดพระติเจติจุงสกดมรุมณีประเดยมปุ่นไทยสากนี่ระโหดดอลจักเปรจักประตอติเจติจุงโรดตึงโคจังมาจิงลุกโคจา
เอาวางศพที่มูลพระพุทธไตรสำหรับการนำวงดนตรีที่นำมาเล่นพิธีการต่างๆก็จะมีการว่าจ้างตามฐานะของเจ้าภาพอย่างเช่นวงดนตรีที่มาเล่นในวันนี้ครับก็ว่าจ้างมาในราคา $1,500 โดยส่วนใหญ่จะติดต่อผ่านร้านเสริมสวยหรือออร์แกไนเซอร์ซึ่งก็จะดูแลครอบคลุมเรื่องของการตกแต่งในงานเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องบวงสรวงอุปกรณ์ประกอบพิธีต่างๆรวมถึงวงดนตรีที่จะมาเล่นในงานด้วยครับกัมพูชาดนตรีประสานคนให้ใกล้ชิดกับศาสนาดนตรียึดคนให้ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดนตรีเป็นเครื่องมือแสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธาต่อสิ่งที่เคารพนับถือดนตรีกัมพูชายังทำให้เราได้เห็นว่าไทยกับกัมพูชามีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานมีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่ร่วมกันหลายๆอย่าง
าจจะเป็นเพราะเรามีรากวัฒนธรรมเดียวกันอาจจะเป็นเพราะเรารับวัฒนธรรมบางอย่างมาจากแหล่งเดียวกันอาจเป็นเพราะเราติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างกันมาตั้งแต่ในอดีตดนตรีคือส่วนหนึ่งของศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนความเหมือนความสัมพันธ์ความเป็นญาติพี่น้องของทั้งสองชาติได้อย่างชัดเจนถึงแม้ว่าประเทศกัมพูชาจะมีการพัฒนาที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ดนตรีก็ยังถือว่าเป็นส่วนสำคัญในวิถีชีวิตของชาวกัมพูชาอย่างเหนียวแน่นดนตรีกัมพูชาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างที่ขาดไปไม่ได้ในทุกงานทุกโอกาสครับเพราะนอกจากจะทำให้งานนั้นมีความสมบูรณ์แล้วก็ยังถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในความเป็นชาติของพวกเขาอีกด้วยนะครับและทั้งตลอดทั้งรายการที่เราได้ชมกันมาครับเราจะเห็นความละไม้คล้ายคลึงและวัฒนธรรมร่วมทางด้านดนตรีที่ไทยกับกัมพูชามีร่วมกันนะครับนั่นก็ถึงเป็นสิ่งยืนยันเลยครับว่าประเทศไทยกับกัมพูชานั้นมีความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานและด้วยท่วงทำนองที่เหมือนกันแบบนี้ครับก็น่าจะเป็นสะพานที่เชื่อมไมตรีระหว่างทั้งสองชาติและสร้างความเข้าใจอันดีต่อไปด้วยนั่นเองครับวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการสีสันอาเซียนแล้วครับพบกันใหม่โอกาสหน้าโสมจุมเรียบเรียสวัสดีครับ